สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูรถ M Slash ของผมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนาะก็ทำให้รถขี่นิ่มนวลขึ้นมามากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจากก่อนหน้านี้ที่รถขี่แล้วรู้สึกแบบกระเด้งกระด้างเวลาตกหลุมก็ไม่นิ่มเสียงเครื่องก็เหมือนกับว่ารถจะบิดอืดๆนะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงแก้ไขมานะครับก็ขี่นิ่มเหมือนเดิมครับแต่ก็ยังประสบอยู่2ปัญหาหลักจะใหญ่ก็คือปัญหาแรกครับตอนนี้ยังแก้ไม่หายเลยก็คือว่าเวลาตกหลุมแล้วรู้สึกว่าโชกหน้าเหมือนกับจะแข็งแล้วก็กระเด้งกระดอนมาถึงมือเลยครับแต่เดี๋ยวผมจะลองแก้ไขโดยการเปลี่ยนปลอกแฮนด์ที่นุ่มๆขึ้นนะครับแล้วก็ลดลมยางหน้าให้อ่อนลงนะครับเพราะว่าลมหน้าอาจจะแข็งเกินไปนะครับและสำหรับปัญหาที่2ที่ผมเจอแล้วผมก็แก้ไขได้แล้วนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเสียงเครื่องครับอาการก็จะคือว่าเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเสียงเครื่องดังจะไม่ออกครับแต่เวลาเราขี่ไปสักระยะนึงหรือว่าขี่ไปสัก5-6 กิโลเมตรเนี่ยเวลากำคลัตช์อ่ะจะเหมือนกับได้ยินเสียงดังแคลก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 แทรกเสียงเครื่องออกมานะครับเวลาจอดไฟแดงบางครั้งเสียงก็หายไปแต่บางครั้งเสียงก็ดังขึ้นมากกว่าเดิมจนรถคันข้างๆที่จอดข้างเราเขาได้ยินเสียงแบบชัดเจนนะครับครั้งแรกผมสันนิษฐานว่าเป็นที่เสียงวาล์วดังนะครับเพราะว่าขี่ไปอุณหภูมิเครื่องร้อนวาล์วอาจจะดังได้ก็เอารถไปตั้งวาล์วครับผลปรากฏว่าเสียงนี้ก็ยังอยู่ครับไม่หายครับและข้อ2ผมก็สันนิษฐานมาอีกว่าอาจจะเป็นที่พัดลมหม้อน้ำนะครับลูกปืนพัดลมหม้อน้ำอาจจะแตกนะครับลูกปืนที่ใบพัดเวลาอุณหภูมิเครื่องร้อนและพัดลมหม้อน้ำทำงานลูกเวลาพัดลมมันหมุนก็จะเกิดเสียงนะครับผมก็เลยทำการปลดสายไฟพัดลมหม้อน้ำออกนะครับไม่ให้มันหมุนหรือว่าทำงานเลยผมทดลองมาเป็นเวลา4วันนี้แล้วนะครับเสียงดังนั้นก็เงียบหายไปเลยก็ผลสรุปก็คือว่าเป็นที่พัดลมหม้อน้ำนะครับลูกปืนใบพัดมันอาจจะแตกครับนะครับก็ปัญหาก็ได้จบลงไปนะครับ